พี่จะจ่ายค่าไฟพี่ถามก่อนเลยตัวเองได้ค่ะบ้านพี่ใกล้จุดน้ำท่วมมากเลยอะทำไงดีคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะสามารถทำได้ค่ะก่อนน้ำท่วมนะคะคุณลูกค้าก็กดเมนสวิตช์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไปอยู่ในที่จุดที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะแล้วที่สำคัญนะคะควรงดใช้ปลั๊กไฟในจุดที่น้ำท่วมถึงนะคะแล้วถ้าบ้าน2ชั้นเนี่ยก็ควรแยกสวิตช์แต่ละชั้นให้เรียบร้อยค่ะแล้วหลังจากน้ำท่วมนะคะก็ตามช่างไฟมาตรวจสอบแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านให้เรียบร้อยนะคะให้ละเอียดเลยนะคะจะได้ป้องกันได้หากมีข้อสงสัยนะคะสอบถามเราได้เลยนะคะที่ call center 1129ค่ะเมมเลยเมมเลยเดี๋ยวลืมขอบคุณนะคะยินดีค่ะ1129โอ้คือร้องไห้คือฉันเอาพาสเวิร์ดแล้วก็เข้าไปใน Facebook มันฉันเห็นหมดเลยว่ามันอินบ็อกซ์คุยกับสาวๆแป๊บนึงนะก็คือไปแอบดูของเขาก็มันทนไม่ได้อะแกฉันก็อยากรู้อยากเห็นน่ะการอยากรู้อยากเห็นของแกเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้นะเพื่อนพอรู้มาก ทุกมากใช่ไงแต่ถ้าไม่รู้เลยสุขปะก็สุขสิเนี่ยทุกอยู่คนเดียวด้วยมันไม่เป็นทุกเป็นร้อนอะไรกับฉันเลยก็ใช่ไงแล้วจะไปทุกทำไมไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นปล่อยวางบ้างไอ้ที่มันแบบนิดๆหน่อยๆก็มองข้ามผ่านมันไปเข้าใจไหมแกฉันจะพยายามมันเห็นป่ะตอนนี้มันเห็นแกร้องไห้ป่ะมันไม่รู้หรอกใช่ไงฉันเป็นแกบ้างฉันก็คงจะสบายแล้วเนอะใช่ไงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแกถึงคบกับแฟนแกมาได้นานขนาดนี้อ่ะ20ปีอย่างต่ำคือก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรบ้างอย่างนี้เหรอปิดหูปิดตาเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยผ่านเข้าใจไหมทำใจยากต้องทำใจเพื่อนไม่งั้นมันจะมีความมันจะร้องไห้อย่างนี้ไม่มันจบสิ้นเลยนะแกสวัสดีค่ะขออนุญาตนะครับเอ๊ะโบมันต้องแก่ๆมันอ่ะอ๋อใช่เอ้าเดี๋ยวรอไปเสร็จสักครู่เข้ามาใครผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะอืมไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นดูกอดคอกันด้วยอ่ะดูท่าทางสนิทกันมากเลยเขาเป็นกิ๊กกันหรือเปล่าด้วยหอมหัวด้วยเอ๊ะน่าจะสนิทอ่ะเกียร์ไหมอุ๊ยมาจ่ายค่าไฟเหมือนกันเลยเป็นเรื่องแล้วล่ะโบใช่มาจ่ายค่าไฟเหมือนกันเลยเออโบทำธุระเสร็จแล้วเหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไมอ่ะคะแล้วบนข้าวยังยังไม่กินเลยอ่ะไปกินไหมเดี๋ยวเขาพาตัวเองไปกินไปเลยนะจ้ะแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้ตัวเองอยากได้อะไรช็อปเต็มที่ได้รูดไม่อั้นโอเคก็รูดไปโอเคป่ะโอเคเลยนะเปลี่ยนแปลงไหมไม่เคยเปลี่ยนแปลง20ปี50ปีก็เป็นอย่างเดิมไอ้รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปกินข้าวก่อนนะไปไหนคะไปกินข้าวค่ะอันนี้วันนี้พี่น้องน้องรู้จักกันที่ทำงานใช่ไปกินข้าวค่ะไปไหมไปกำลังหิวพอดีเลยค่ะไปด้วยกันได้เลยนะคะอ๋อไปด้วยกันก็ได้ค่ะได้เลยได้เหรอป่านกินข้าวกันเดี๋ยวไปกินร้านไหนก็ได้กินไม่ต้องลองอีโบขอบคุณค่ะไม่ใช่มึงไม่รู้หรือไม่ใช่มึงรู้น้อยมึงรู้ทุกอย่างแต่มึงไม่พูดอกอีเป็นจะแตกแล้วยังไงอ่ะสองคนไปด้วยกันด้วยตายไม่ได้เรื่องต้องเผื่อต้องเผื่อไปวิภาวดีครับลุงอ๋อได้แล้วครับน้องครับผมภาวดีโอ้โหรถต้องติดนะเนี่ยครับผมไปทุกที่ที่มีทางลุงนี่ดีจังเลยนะครับไม่ปฏิเสธผู้โดยสารด้วยโอ้เราทำงานนะครับปฏิเสธนี่จะอะไรกินล่ะครับน้องเอ้ยจริงนะครับลุงเหมือนที่นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสเคยกล่าวไว้ครับอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่ารอคอยวาสนาเพราะความจนมันน่ากลัวครับลุงเออใช่ๆๆอันนี้นี่เคยได้ยินแล้วลุงขับแท็กซี่นี่ลุงมีความสุขดีมั้ยครับก็มีนะบางวันก็สุขบ้างทุกข์บ้างก็สลับปะปนกันไปน้องเอ้ยโอ้ถ้ามีความสุขลุงต้องรีบลงมือทำนะครับเหมือนที่นักปราชญ์ชาวตุรกีเคยกล่าวไว้ครับ
ความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองถ้าอยากทำอะไรลงมือทำเลยครับน้องนี่พูดคำคมโดนใจลุงหลายอันนั้นเนี่ยขับรถนี่ลุงมีท้อมีถอยบ้างไหมครับก็มีนะบางวันมันรู้สึกเครียดว่าบริษัทบางคนเขาชอบบ้างไม่ชอบเราบ้างอะไรเงี้ยโดนบ่นบ้างเงี้ยก็ท้อกันนะถ้าลุงท้อลุงอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับลุงต้องสู้นะเหมือนที่นักปราชญ์ชาวสวีเดนเคยกล่าวเอาไว้ครับบางคนล้มลุกคุกคานปานจะขาดใจสุดท้ายอกแตกเส้นชัยเป็นคนแรกก็มีชีวิตเราต้องดูกันยาวๆครับอย่าเอาความผิดพลาดชั่วครั้งชั่วคราวมาเป็นตัวตัดสินนะครับลุงไอ้หนุ่มนี่คงใส่ชอบอ่านหนังสือเยอะนะเนี่ยรู้จักนักปราชญ์เยอะเลยเนี่ยอย่าไปฟังผมเยอะคำคมแค่ลมปากลงมือทำต่างหากถึงจะสำเร็จครับเฮ้ยใช่วะใช่ดิต้องลงมือทำดิจอดทรายข้างหน้าเลยครับลุงจะถึงแล้วครับอ้าวเหรอวะโอ้โหคุยซะเพลินเลยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นะตรงนี้แหละครับลุงเฮ้ยไอ้หนุ่มครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ก่อนลงจากรถนี่ขออีกสักคำคมได้ไหมเผื่อว่าเป็นกำลังใจวันพรุ่งนี้เนี่ยอีกหนึ่งอันนะครับจงอย่าเก็บเงินคนรอบข้างแต่รู้จักแบ่งปันบ้างให้คนรอบตัวครับจงอย่าเก็บเงินกับคนรอบข้างนี่ครับเฮ้ยไอ้หนุ่มแมวอะทำไมครับอ้าวก็เองเพิ่งบอกไงจงอย่าเก็บเงินกับคนรอบข้างแต่จงแบ่งปันบ้างให้คนรอบตัวเองสมควรได้ตังค์ไหมวันนี้ไอ้หนุ่มทำให้ลุงมีกำลังใจเอาไป200ขอบคุณมากเลยนะครับลุงที่เมตตาผมครับท้อแล้วอย่าถอยท้อแล้วอย่าถอยอย่าล้มเลิกอย่าล้มเลิกครับท้อแท้มาจากจีนท้ออื่นเป็นท้อปลอมถูกต้องขอบคุณมากครับลุงอย่าท้อเราไม่ใช่ลิงไม่เล่นกับกูด้วยอ่ะมันเหมือนมีความสุขแต่รู้สึกไม่สุขเต็มที่มันสุขครึ่งกลางสุขดิบๆไอ้ตูนเมียใหม่เหรอวะเออเฮ้ยนี่ชอบแบบอวบๆเนี่ยเฮ้ยไปแซวเขาต่อยเอาหรอกเฮ้ยเพื่อนกันไอ้ตูนเฮ้ยมอเตอร์อะไรวะเนี่ยฮะนี่มอเตอร์เนียวนำ3เฟสไงอ๋อเหรอตัวเก่ามันเสียแล้วมันกินไฟเหรอตัวนี้สุดยอดเลยไม่กินไฟเหรอประหยัดพลังงานนี่ดูอ๋อนี่ไงมีฉลากด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงถูกต้องเฮ้ยดีว่ะโอเคมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวไว้เฮียซื้อบ้างดีกว่ามั่งเอาส่งบ้านหน่อยดิไม่ไหวไอ้ตัวเก่าไงกินไฟนี่ดีกว่าประหยัดด้วยเฮ้ยพอแต่ว่านั่งนานแล้ววันนี้ไม่สั่งอะไรเหรออิ่มแล้วเฮียกินมาถึงบ้านแล้ว มานั่งเฉยไปซื้อของมาพอดีก็ได้ผ่านมาทักทายไงไม่เอาอะไรนะเฮียเดี๋ยวก่อนว่ามีกระดูกเหลือๆไงกระดูกพวกเล้งอะไรเงี้ยกระดูกเหลือเหรอปกติกระดูกที่ร้านก็ต้มแล้วก็ส่วนใหญ่ทิ้งหมดให้หมูให้หมาหมดอ่ะเอ้ยผมขอแล้วกันเอาไปกินเหรอเนี่ยเอาไปให้หมาอ๋อไปให้หมาเออมาดูมาดูขอแล้วกันมันเอาขนาดไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยนะมันมีเนี่ยลองดูซิว่ามันพออันขนาดไหนเอาชิ้นใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวอุ่นให้ด้วยนะเนื้อหน่อยมันเลยนั่นอ่ะเฮ้ยชอบหมาชอบไม่เอาน้ำนะเอาน้ำซุปไปด้วยไปเอาน้ำซุปไปด้วยนะมันจะได้กินแบบไม่แห้งๆอ๋อเดี๋ยวมันติดคอเออรู้นี่ได้เดี๋ยวใส่ถุงให้แหมสุนัขถ้ากินแต่กระดูกเดี๋ยวก็ไปบาดคอบาดลำไส้บาดคอไม่ใช่เฮียเดี๋ยวขอพริกกับมะนาวหน่อยนะเอาไปให้หมาเนี่ยนะครับหมามันกินเปรี้ยวกินเผ็ดเหรอเฮียรู้เนี่ยอ้าวมึงสั่งพริกมะนาวเนี่ยเราเนี่ยเลี้ยงแบบไหนนะพอโตมาเขาก็จะเป็นแบบนั้นกินเหมือนคนกินเหมือนคนแหละเอาใส่ถุงนะเฮียอย่าว่างูงี้ขอน้ำจิ้มด้วยนะกันหมากินน้ำจิ้มด้วยเหรอครับอะไรวะน้ำซุปนะน้ำซุปกระดูกอันนี้พริกนะเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าหมามันกินข้าวด้วยแจ่มเลยเออรู้ได้ไงเนี่ยผมหงแล้วไอ้เหี้ยของแครอทที่แบบว่ามันจะเสียแล้วอะไรสัก2อันหมาหรือกระต่ายวะกินแครอทเนี่ยหมามันกินผักมันจะได้แข็งแรงจะได้เห่าเก่งขอสัก2อันแล้วก็กระหล่ำปีไอ้ที่มันจะเสียแล้วนะขอสักหัวนึงหมากินเหรอหมามันก็เหมือนคนเรานั่นแหละเนี่ยเราก็มีชีวิตเขาก็มีชีวิตเฮียมึงจะเก็บไม้มาขอสัก10คู่ดิไม่จะเก็บด้วยก็ลองหัดให้มันกินดูวันนี้หมาคงอิ่มอ่ะเนาะเออทั้งหมาทั้งมึงอ่ะเนาะหมาจะช่วยเหรอเอ้ามันกินปากมันก็เลอะเทอะไปหมดเราเช็ดให้เราก็ต้องเช็ดให้มันอยู่ได้หลายวันแล้วนะหมานะครับเฮียโอ้
โอ้นี่หมาของอิ่มมันอ่ะสวัสดีครับหมาคน